สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ป้าบอกว่าที่ป้ากำลังพาชมแววมยุราแล้วมันมีกลิ่นหอมของไม้ชนิดหนึ่งมาโอ้โหชื่นใจมากเลยลมพัดมาหอมชื่นใจก็คือนี่เลยนะคะรสสุคนโอ้โหมีทั้งกำลังที่จะบานออกช่อมานะคะยังไม่บานนะคะก็มีแล้วมีทั้งเริ่มที่จะบานบ้างแล้วแต่ฝั่งด้านโน้นเมื่อสักครู่นี้ที่มันหอมเพราะว่ามันมีดอกที่บานบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวป้ามาดูโอ้ทีนี้ย้อนแสงไม่เห็นนะคะแต่มีนะคะมีดอกที่เริ่มบานแล้วแล้วก็ส่งกลิ่นหอมแล้วถ้ามันเป็นเครือแบบนี้เครือเถาแล้วก็ไปเกาะเกี่ยวอยู่บนต้นฟอกเทลบ้างอะไรบ้างคุณลุงก็จะมาตัดออกอีกให้มันอยู่ในเฉพาะในซุ้มนี้นะคะเพราะว่ามันไปที่ไหนนะมันครอบครองมันไปครอบครองครอบงำเขาซะต้นอื่นไม่สามารถที่จะอยู่ได้เลยนะคะเนี่ยโอ้ยุงน้อยก็เยอะป้าพาลอดซุ้มนะคะมันไม่สวยแล้วล่ะซุ้มมันมีพอเราตัดใช่ไหมคะเครือเถามันก็จะแห้งแบบเนี้ยพอเราตัดเครือเถาก็จะแห้งนี่มันก็ตายไปแต่ต้นใหญ่เครือใหญ่มันยังอยู่มันเลยสามารถเกาะเกี่ยวซุ้มจิตนาทำซุ้มดอกไม้นะคะตรงนี้ให้ไม้เครือเถานะคะทำซุ้มดอกไม้ให้ไม้เครือเถาเหมือนเป็นอุโมงค์ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินผ่านเลยนะเนี่ยแล้วก็จะมีทางเดินลงไปที่นู่นจินตนาการของป้าเปียกนะคะเห็นไหมก็จะมีต้นฟอกเทลอยู่ข้างทางตลอดทางแล้วก็จะมีฟอกเทลอยู่ข้างหลังอีกเป็นแถวเป็นแนวนะคะป้าชอบมากตอนนั้นชอบฟอกเทลรู้สึกมีเสน่ห์มากจริงๆเลยแล้วยุคนั้นนะแพงมากด้วยนะคะเขาไปซื้อจากร้านขายไม้ดอกไม้ประดับไปลงรีสอร์ทลงอะไรของเขาที่เขาตกแต่งใหม่เนาะอู้แพงมากนะถ้าโตขนาดนี้แล้วอ่ะอันนี้ป้าไม่มีปัญญาไม่มีตังค์ที่จะซื้อต้นใหญ่ป้าก็ซื้อต้นน้อยนะคะต้นเล็กๆต้นละ15 บาท20 บาทเองนะสมัยนั้นนี่ป้าก็มาปลูกไว้แล้วเขาก็ตอบแทนเราให้คุณค่านะคะโดยการตอบแทนเราความสวยงามถือว่าทำให้บ้านร่มรื่นแล้วก็ประดับสวยงามสมดังความประสงค์ของผู้ปลูกนะคะป้าเปียกับคุณลุงช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลนะคะนี่สวยจังเลยนะคะสำหรับรสสุคนสวยมากสำหรับรสสุคนถ้าบานจริงๆนะเดี๋ยวป้าจะมีหวังว่าจะไม่ลืมเนาะถ้าเขาบานสะพรั่งเต็มที่ตอนนี้เขาเป็นช่อดอกตูมอยู่นะคะเป็นช่อดอกตูมมันก็จะสีเขียวๆคล้ายๆใบมองในกล้องนี้ทำไมป้าไม่ค่อยเห็นเลยแต่เวลาป้ามองอยู่ข้างนอกเขาจะออกช่อดอกเยอะมากนะคะส่วนที่ยังเหลืออยู่เขียวๆอ่ะส่วนที่มันตายไปเพราะว่าเราตัดนี้ก็ไม่เป็นไรเป็นใบแห้งนะคะนะสำหรับรสสุคนซุ้มงามต้องบอกว่ารสสุคนซุ้มงามเพราะว่าเป็นซุ้มให้ขึ้นไปอยู่บนนี้นะคะก็ให้ความร่มรื่นสวยงามแล้วก็ทางนี้ก็ยังไม่เคลียร์นะคะยังรกๆอยู่ก็มีไม้เยอะแยะเลยนะคะหลายชนิดกระรอกกระรอกสินี่ไงนี่ไงกระรอกหรือกระแตสีขาวนะอ้าวนั่นไปแล้วอยู่บนต้นไม้นี้โอ้มีร้องด้วยมีหยอกกันด้วยนะคะกระรอกสีขาวหรือตัวนี้จะเรียกว่ากระรอกหรือกระแตป้าไม่แน่ใจนะน่าจะกระรอกนะคะมีสีขาวมีสีอื่นด้วยว้าวโอ้โหแต่ว่ามันมีต้นไม้บังมันเลยไม่เห็นมีผ่านเข้ากล้องป้าด้วยว้าวว้าวนี่แหละนะคะมีความร่มรื่นเวลาที่เราปลูกไม้ผลไม้มันก็จะมากินนะคะมันมีผลไม้ให้กินเมื่อสักครู่นี้กระโดดมาที่ต้นนี้แหละแล้วก็ไปไหนแล้วอุ้ยนั่นไงอู้นั่นไงขึ้นจนบนตาลฟ้าพี่น้องว้าว
ยกระโดดขึ้นมาบนตาลฟ้าไหนน่ะไปหรือยังโอ้โหไปแล้วนะคะกระโดดขึ้นมาที่กิ่งตาลฟ้านี้แล้วก็กระโดดไปที่กิ่งฟอกเทลนะคะแล้วก็กระโดดขึ้นไปที่นู่นเลยต้นติ้วเลยนะคะโอ้นู่นสายไฟสายไฟสายไฟนู่นไปวิ่งอยู่บนสายไฟเลยนะคะเนี่ยข้างนอกโอ้โหเก่งมากเป็นเห็นคนมาเข้าไปเห็นไหมไม้ทองเห็นกระแตไหมอ่ะน้องไม้ทองเห็นกระแตไหมโอ้โหมันกระโดดมาเที่ยวที่สวนเรากระโดดไปที่ต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้ทีว้าวดีจังเลยนะเนี่ยบรรยากาศดีดีนะคะป้าพามาชมสวนแล้วมันก็ได้เห็นสัตว์ป่าเหมือนกระรอกกระแตมาวิ่งเล่นในสวนของเราด้วยมีน้องไหมจองสัตว์เลี้ยงของเราก็มาวิ่งเล่นกับยายโอ้โหช่างเป็นบรรยากาศที่สดชื่นดีจังเลยนะป้าก็เติมพลังใจในการทำงานในแต่ละวันเช้าเย็นนะคะก็มาอยากจะมาชมสวนแต่บางทีตอนเช้าๆป้าก็ไม่ได้ลงมาชมสวนเลยเกือบจะไม่เห็นดอกไม้บานนะคะจะโรยไปหมดแล้วดูเรายังทำไม่เสร็จนะคะยังเอาหญ้ารกออกยังไม่เสร็จก็ค่อยๆทำไปเนาะค่อยๆทำไปนะคะนี่เข็มใหญ่สีเหลืองตรงนี้ก็พุ่มใหญ่นะแต่ว่าให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้ไม่ได้นะคะถ้าให้เขาใหญ่ขึ้นกว่านี้เขาก็จะสวยงามมีดอกเต็มเลยแต่ว่าต้องตัดคุณลุงจะต้องมาตัดแต่งอีกแต่งไว้แต่เข็มมันคือถ้าสมมติว่ายอดไม่แก่มันจะไม่เห็นดอกนะคะถ้ายอดอ่อนๆเกิดใหม่นี้ก็จะไม่เห็นดอกมันจะต้องเป็นยอดที่แก่แล้วมันจึงจะเห็นดอกได้ฮะมันเลยไม่ค่อยได้เห็นดอกของเข็มซุ้มนี้นะคะเพราะว่าอะไรถ้ามันจะแก่มันก็แตกกิ่งก้านสาขาออกละเกะละกะแบบนี้แหละคุณลุงก็ต้องมาตัดแต่งกิ่งอีกนะคะแต่ถ้าปล่อยเอาไว้ก็จะเห็นดอกเยอะแยะเลยแต่ปล่อยไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นภายในสวนที่เราจะต้องตกแต่งให้มันสะอาดสวยงามนะคะแต่ก็มีออกช่อออกมาเยอะเหมือนกันเด้อเข็มเขาเป็นอะไรที่ออกดอกตลอดทั้งปีนะคะถ้าเราปล่อยเอาไว้ว้าวอันนั้นเสียงนกพิราบแหละที่ร้องว้าวมองมาทางนี้ป้าพามาดูอันนี้คือบัวปทุมมาของป้านะคะบัวปทุมมาก็กำลังแทงหน่อนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะออกดอกสีชมพูสะพรั่งให้ดูโอ้โหปีนี้ฝนแรงแต่ว่าผ่านไปผ่านมารดน้ำต้นไม้ป้าก็พยายามที่จะฉีดน้ำใส่นะคะเขาก็นี่มีด้วยเดี๋ยวต้องเอามาเอาหญ้าออกเนาะเริ่มมีหน่อเกิดขึ้นเยอะมีทั้งบัวปทุมมาแล้วก็มีทั้งบัวลายนะคะกระเจียวออกไปแล้วนะคะมีทั้งบัวปทุมมาแล้วก็บัวลายด้วยว้าวเดี๋ยวถ้ามันออกดอกป้าจะพามาชมสวนอีกทีนะคะเอซี่